ฮัลโหลสวัสดีครับยินด,ดีตอนรับเข้าสู่ช่อง the l i c h capital นะครับในวันที่22มิถุนายนนะครับก็มาดึกหน่อยนิดนึงนะครับพอดีก็ช่วงนี้นะเพิ่งจะผ่านวันเกิดไปเมื่อวานนะครับวันนี้ก็เลยทําธุระอื่นๆอีกมากมายนะครับก็อาจจะมาเลดนิดนึงนะอ่ะก็ BTC ยังไม่ได้ไปไหนเหมือนเดิมนะครับทุบกลับลงมาเล่นแถวโซนเดิมอิาเลี่ยนอยู่แถวที่เดิมนะครับก็ดูทรงแล้วคงจะพยายามจะกดเอาไว้ อีกสักระยะหนึ่งนะเออก็อดทนกันไปก่อนนะครับบแอนคอยันนี้เขาบอกว่าราคาอาจจะวิ่งกลับไปถึงประมาณ1,000นะครับแต่ว่าตอนนี้ดูก่อนนะว่า500เอาอยู่หรือเปล่า <laughs> เออมาสติเซลล์ออฟเชนลิงค์นะอันล็อกสามร้อยมิลเลียนออฟลิงนะครับเชนทูบแนนะก็อันนี้อาจจะมีการปล่อยเหรียญออกมาเพิ่มก็เลย เป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสำหรับเจ้าเชนลิงอาจจะมีโอกาสตรงนี้ทำเฮดแอนด์โชเดอร์หรือเปล่าเนี่ยสัญญาณแบบนี้นะก็อันตรายอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะต่อมานะครับแจดมี่นะครับคอมเ u n i t ้ยูไนว์เวอร์พอสิบัลล์ลช้อฟจพยดอันนี้เป็น j จเป็นดิสเ a เบิลคอยเนาะเออก็ไม่มีชาร์จให้ดูแต่มันบอกว่าน่าจะบูลิตเออก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะบูหรือจะบุ่มนะครับตอนนี้ก็ หลายตัวนะจะบูหรือจะบุ้มเราก็ยังค่อนข้างจะไม่มั่นใจนะครับว่าจะเอาอยัางไงเพราะว่าก่อนหน้านี้มันบุ้มมันบุมขึ้นมาแล้วนะครับมันแค่รอบุ้มอยู่เออนะอ่ะทีนี้ข่าวต่อมานะครับอกว่า i t t o o n คูสกา k ล็อกเก็ตเนียที่ีาบเลนเชส k กายบิดนะครับ CAPITAL ซีโอแอนโทนีเฮียสเดอะไทม์ไลน์เขาก็ มาบอกไทม์ไลน์กันคร่าวๆก็คงจะวางแผนเก่าให้มันราคามันวิ่งขึ้นไป่นะอันนี้เขาบอกว่าถ้าช่วงนี้เป็นไม่ได้อันนี้คือหลังเลือกตั้งเนาะโจไบเดนกับไอโดนัลด์ทรัมป์ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ดูน่าสนใจไอ h i งวิวซีเอาทำให้ for bitcoin น์อันดัเท t ็นะครับ in category d e a l i n g Second Biden a i m i น i s t r a t i o n นะครับก็อาจจะเป็นช่วงที่นู่นเลยเนาะเออตามนั้นแหละ แล้วก็เขาบอกบิตคอยจะชอบไป2 0อิทเทอริเอมจะ240%จากราคาปัจจุบันเนาะอา w ติ้งวีเกต10,000ถึง10,002สำหรับตัวอิเทอริเนะครับแอนอ d ยดูติ้งคอมแวร์บิ e เวินแสนเจ็ดถึงสองแสนห้าบิตคอยนะอันนี้ก็มึงก็กาวใช้ได้อเหมือนกันนะเออดังนั้นตอนนี้ก็รอดูแล้วกันว่ามันจะไปได้ขนาดไหนนะ balance wave นะครับ hit solana s o drop b e l o 4 0 m lose on the h o r i i o n อันนี้ก็เราจะเห็นว่ามันดรอปลงมาเรื่อยๆส่วนโลตรงนี้ยกขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันคิดว่าถ้าจะลงเนี่ยก็น่าจะจบแถวๆถร้อยสาสินี่แหละนะครับในความรู้สึกผมนะมันลงกลับไปที่100รอยนี่คือแบบเรียกว่ากลับไปเยี่ยมญาติแล้วนะเออเว็บหนึ่งลงเว็บสนี่คือไม่สวยแล้วนะครับจะไปต่อค่อนข้างยากแล้ว ตรงนี้เหมือนกลายเป็นว่าเอา้าขึ้นมาขาบีแล้วลง C ต่อแล้วนะถ้าลงทำโร้ลโลลงมาที่ร้อยสิบแปดอีกรอบหรือหลุดร้อยสิบแปดนี่คือขาชชัดเจนแล้วนะเออเนี่ยตรงนี้หนึ่งสองขาเนี่ยมองเป็นบเลยส่วนตรงนี้ก็เป็นหนึ่งสองตรงนี้อาจจะเป็นสามนะครับต้องรอดูว่าจะหลุดทะลุลงไปไหมถ้าเป็นหลุดทะลุไปสี่ห้านี่ก็อาจจะจบที่ประมาณร้อยหนึ่งอ่ะก็คือขึ้นมาตอนเนี้ยขาเนี้ยหนึ่งลงสองเนี้ยขึ้นสามตรงนี้หรือเปล่า สีห้าตรงนี้ไหมแล้วก็ A ตรงนี้นะครับแล้วก็ขึ้น B อันนี้อาจจะลง C ต่อกลับมาที่เดิมก็ได้นะเออหรือถ้า C มันยกมาอยู่แถวๆชักร้อยสิบแปดตรงนี้ย่ำที่โลเดิมแบบเนี้ยมันก็ดูจะเป็นสัญญาณที่ดีนะครับที่จะมีโอกาสกลับตัวไปแต่ถ้าเกิดว่าลงไปย่ำที่เดิมก็อาจจะจบเลยตอนนะครับ usdt นะครับ trium daily volume climb above 53 f t y billion นะครับก็อนนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณของ เจ้าตอนเนาะเออมันไปมีอะไรเกี่ยวข้องกับเอสเตเบิลคอยอย่างเทเทอร์อลวาอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจอ่ะต่อมาฝั่งของ ETF เนาะสรุปข่าวเมื่อคืนนะครับก็ยังปิดนะครับติดลบไป1.63นะครับก็คือยังมีแรงเทขายมาอยู่แมกโรยังไม่ซื้อ20กูหยอดกระปุกไปหมดแล้วรอซื้อทีเดียวนะเออ แล้วก็ในส่วนของทำเฟรมเดย์นะครับวันนี้ก็จะมีหลายเหรียญที่มันสวนขึ้นมาแต่ก็จะเป็นพวกเหรียญแบบเหรียญมีมอะไรประมาณนี้นะครับที่มันสวนขึ้นมาแล้วก็เป็นพวกเหรียญแบบที่ไม่ควรจะสวนขึ้นมาได้อีกแล้วมันก็ยังสวนมาอย่าง SNTVELO เลยประมาณนี้มันก็สวนขึ้นมานะเออก็เดี๋ยวมาดูกันคร่าวๆแล้วกันนะว่าตัวไหนทีู่น่าสนใจครับ DXY นะครับปิดแท่งเมื่อวานนี้นะครับเป็นการย่อตัวกลับลงมาตรงนี้นะครับแล้วก็ พยายามที่จะไปต่อหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าแท่งนี้มันทิ้งลงมาแท่งนี้สวนกลับขึ้นมาแต่ว่ายังไม่ถึง50%ตรงนี้นะครับอาจจะขึ้นมานิดนึงแล้วก็ลงมาเทสเส้นแนวรับขาขึ้นหรืออาจจะเป็นแท่งต่อไปนี่แหละที่มันจะชนแท่งขาขึ้นแล้วก็อีกแท่งหนึ่งอาจจะปั๊มขึ้นต่อได้หรือเปล่าอันนี้ก็คิดว่าน่าจะมีโอกาสที่จะขึ้นไปเยี่ยมข้างบนเนาะโซนะครับต่อมาที่ทองคํานะครับ ทองคำโดนทุบทิ้งกลับลงมาข้างล่างนะครับขึ้นไปที่สองสามเจ็ดศูนย์ที่เรามองไว้ว่าเอย้มันน่าจะทําไหลขวาแถวๆนี้ <c oughs> แล้วมันก็ยังเป็นสัญญาณไฮเอ์โลด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นการที่มันโดนทุบกลับลงมาข้างใต้เช่นแนวรับแบบนี้แล้วพยายามจะกลับขึ้นไปตรงนี้มองเป็นเฟกเอาสามเหลี่ยมกลายเป็นแบบกลับลงมารีเทสแล้วหลุดไปเลยนะครับแล้วก็แต่ว่าข้อดีก็คือมันยังทำไฮเอ์โลอยู่ ดังนั้นมันก็ยังพอจะมีโอกาสนะครับที่จะอาจจะมีลุ้นนะหรือเปล่านะครับอาจจะยังพอมีลุ้นอยู่ตรงนี้ยังมีเช่นแนวรับใหม่นะครับอยู่ที่โซนบริเวณนี้นะครับอีกหนึ่งโซนก็คือถ้าเราตีลงมาประมาณนี้มันก็ยังมองเป็นแนวรับได้อยู่ก็คืออาจจะลงมาเทสแนวรับแห,แหละเออถ้ามันไม่หลุดแนวรับตรงนี้นะครับก็อาจจะมีโอกาสที่จะเริ่มกลับโตขึ้นใหม่แต่ถ้าหลุดลงมาต่อก็ลงมาเทสโลเดิมแล้วถ้าหลุดโลเดิม ที่2,288นี่ก็คือเละแน่นอนนะครับมาที่ S&P พยายามขึ้นแต่หลุดแนวรับขาขึ้นไปแล้วอาจจะวิ่งลงมาหา EMA 20นะครับ NASDAQ ก็เช่นกันนะครับก็แนวรับอยู่ที่1,9533นะครับมาที่ Total Market Cap นะครับก็วิ่งลงมาเบรก Falling Weight นะครับออกไปตรงนี้ก็จะมองว่าเป็นการา fake b a k หรือเปล่ายังไม่รู้นะเออตรงนี้คือมี fake b รก a ขึ้นมาแล้วกลับลงมาใหม่แล้วก็พยายามที่จขึ้นออกไป แต่ว่า r s i เนี่ยยังมีการขยับยกขึ้นมาไม่หลุดทำ lower low นะครับก็อาจจะเป็นสัญญาณที่จะค่อยๆใช้เวออกข้างแล้วค่อยๆกลับตัวขึ้นคิดว่าอาทิตย์หน้านี่แหละหน่าจะเป็นเริ่มเป็นสัปดาห์ที่ตลาดจะใช้เวเปิดแท่งโดจิอะไรต่างๆก็ว่าไปเนี่ยถ้าเราดูจากแท่ง Day เดย์ไอแท่งมันไอโค้ดจีแท่งวิคน,นะเราเห็นใหญ่หนึ่งใหญ่2มาแท่งนี้มี rejection ดันราคาขึ้นมาแท่งต่อไปคิดว่าน่าจะลูดลงมาหน่อยถึงตน ตรงโซนที่เป็นเส้น EMA 20เนี่ยแล้วอาจจะก็ค่อยกระชากขึ้นมาแล้วเปิดโดจิเป็นแท่งกลับตัวกลับไปนะครับคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะในสัปดาห์แน่หรือถ้าไม่ใช่สัปดาห์แน่ก็เป็นสัปดาห์ของการปิดแท่งมันไปแล้วอาจจะค่อยๆกลับตัวในแท่งเดือนแน่แท่งเดือนนี้มองว่ามันแดงลงมาแบบนี้แล้วก็คงจะจบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับในเดือนนี้นะ แต่ว่าเดือนแน่คิดว่าน่าจะมีย่อมานิดนึงแล้วก็ลากกลับขึ้นมาแล้วก็เปิดแท่งกลับตัวแล้วเดือนออกัสน่าจะเป็นเดือนที่เริ่มกลับตัวขึ้นไปอันนี้มุมมองผมนะดังนั้นช่วงของเดือนนี้นะครับเดือนนี้อาจจะล่วงเดือนแน่อาจจะเริ่มใช้เวออกข้างให้เราได้เก็บของเงินแล้วก็เดือนสิงหาจะเริ่มกลับตัวขึ้นนะครับอันนี้เป็นจากแพทเทิร์นที่เราเห็นในช่วงนี้แล้วกันนะมาดูในสี่ชั่วโมงตรงนี้นิดนึง ทีนี้นะครับเราจะเห็นว่าเมื่อวานนี้ทุบลงมานะครับโลตรงนี้มีการยกขึ้นมายกขึ้นมานท,นทีละนิดทีละนิดนะผมก็แอบลุ้นอยู่นะว่ามันน่าจะใกล้ที่จะได้เวลากลับตัวแล้วเพราะว่าตรงเนี้ยเรามาวิ่งใช้เวดาวกันมาเนี่ยชักประมาณสองสัปดาห์ได้แล้วตั้งแต่ก้อนนี้ลงมาเนี่ยนะครับตั้งแต่ประวันที่เจ็ดนะครับเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสามยี่บเอ็ดเนี่ยสองสัปดาห์แล้วที่เราใช้เวดาวลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ เริ่มที่จะมีการยกโลขึ้นมาเนี่ยตรงนี้ยกโลขึ้นมาแต่ไฮเนี่ยยังไม่เกิดไฮก็ไฮเท่านั้นเองดังนั้นเมื่อไหร่ที่มันหนีนะครับทำไฮก็ไฮขึ้นมาเยืนเหนือ2.37ขึ้นไปได้เนี่ยน่าจะเป็นสัญญาณที่กลับตัวที่ชัดเจนตรงนี้เรามองเป็นดับเบิลวอททอมหรืออาจจะค่อยๆเคิร์ฟโค้งกลับขึ้นมาข,ข้างบนก็ได้เหมือนกันเนี่ยตรงนี้เราอาจจะมองเป็นโค้งเป็นราวดิ้งวอททมนะครับก็อาจจะค่อยๆกลับตัวขึ้นไป แต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มันผ่านเส้นส้มนะครับก็จะเป็นการฟันธงว่าน่าจะกลับตัวขึ้นแล้วมาต่อที่ usdt กันบ้างนะครับ usdt ตอนนี้สัญญาณเนี่ยขึ้นมาเทสไฮเดิมไม่ผ่านนะครับร่วงกลับลงมาดีเทสเช่นแนวรับขาขึ้นเดิมนะครับตรงนี้มีเฟกลงไปกลับขึ้นมาใหม่นิดนึงนะครับแล้วก็จะย่อลงมาหา ema 20สเพื่อเป็นการทดสอบฐานกันนิดนึงเพราะว่าการขึ้นครั้งที่2ตรงนี้ มันไม่สามารถที่จะขึ้นไปถึงสุดแนวต้านด้านบนได้ดังนั้นเมื่อมันเริ่มหมดแรงมันจะต้องล่วงนะครับก็อาจจะได้เป็นช่วงโอกาสให้ได้กลับตัวกันชักระยะหนึ่งใน t i ม e เฟรมเดย์นะขึ้นขึ้น,ข,น,ข,นขึ้นมานะครับตอนนี้มีโดจิแดงผมนะหนึ่งแท่งแต่จะโดจิแดงสามแท่งไหมหรือยังไงวิ่งตรงออกไปเลยเร็วๆแล้วก็อยู่ดีก็ค่อยๆลงมาหรืออาจจะเทสแนวต้านรอบขากสชกรอบแล้วก็ไม่ผ่านแล้วค่อยลงหรือเปล่าอันนี้ยังไม่รู้นะครับก็ ตอนนี้โดจิแดงมาแล้วนะครับก็เป็นสัญญาณในการกลับตัวลงแต่มันจะยอมลงง่ายๆหรือเปล่าไม่รู้นะเออก็พอมาเปิดแท่งแดงไว้อย่างเงี้ยตลาดคริปโตวันเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยมันก็อาจจะแบบได้ทีกลับตัวขึ้นไปบ้างเล็กน้อยอะไรประมาณนี้นะเออส่วน b ีดีซีโ n มิเนนะครับสัญญาณแท่งนี้ก็บอกแล้วว่าเทลงมาเอาคอยได้วิ่งตรงนี้กลับตัวขึ้นนิดนึงเอาคอยได้วิ่งตรงนี้ กลับตัวขึ้นอีกนิดนึงเทลงมาใหม่ลงมาใต้ EMA 20แล้วก็ดันหัวกลับขึ้นใหม่ในโซนตรงนี้นะครับตอนนี้ก็เลยโดนสกัดดาวรุ่งด้วยเช่น EMA 50สองเน20หนึ่งเนหนึ่งร้น่งน,นนะครับก็ต้องดูว่าจะลงไปทำ low lower l o อีกหนึ่งรอบด้วย่าตรงนี้ก็คือ l o ตรงนี้ก็คือล o w e r low แต่ว่าแอชัยเนี่ยถ้าเรามองดีๆตรงเนี้มันเท่ากัน ออดังนั้นถ้าให้มองจริงตรงนี้มันก็มีไดอยู่เล็กน้อยนะครับแต่ว่าขึ้นไปไม่ผ่านแนวต้านโดนกดกลับลงมาใหม่เส้นนี้คือเส้นอะไรเส้นเทนขาขึ้นเอ่าเส้นเทนขาขึ้นซึ่งลากไปถึงไหนวะเนี่ยเอ่อเส้นเทนขาขึ้นถ้าตีมาตรงนี้ก็คือมองว่ามันก็เป็นแนวต้านใช่ไหมหลุดลงมารีเทสปุ๊บอาจจะมีโอกาสที่จะวิ่งลงไปหรืออาจจะชารลเดอร์ตามเช่นนี้ลงมาเรื่อยๆก็ได้เหมือนกันนะก็ยังมองว่ามันน่าจะลงต่อ นะอ่ะแล้วก็มาในฝั่งของ Bitcoin เรายังมองมันยังอยู่ในกรอบ falling w a g e นะครับยัง break เบรกออกไปไม่ได้ก็กลับลงมาข้างล่างใหม่ตอนนี้ทําโลมาที่โซนสีฟ้าเนะเมะื่อวานนี้เราก็มองว่าเออมันอยู่ที่โซนสีฟ้าตรงนี้แล้วมันก็เด้งขึ้นมานะครับเจอ EMA 20ยังไม่ทันถึงในยโดนตบกลับลงมาอีกแล้วเออแต่ว่าตอนนี้ถ้าให้มองจากสัญญาณเนี่ยก็คงอยากจะขึ้นมายืนนะครับเหนือ6-40ให้ได้ก่อนในช่วงนี้ เพราะว่าถ้าหลุดต่ำลงไปอีกหนึ่งทีหลุดแล้วหลุดยาวนะครับตรงนี้ก็พยายามอย่าให้มันหลุด64,000ลงไปแล้วกันถ้าถ้าหลุด64,000ลงไปลงมาอีกรอบจะเอาอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะเออแม็กดีเริ่มมีสัญญาณกลับตัวขึ้นนะครับก็ลุ้นแล้วกันว่าจะรีบาวไปได้ขนาดไหนนะครับแต่ว่าจุดกัดดาวรุ่มเราอยู่ที่6กสี่งตรงนี้เนาะเช่น e อ a 20นะครับ ส่วนของ Time Frame Day นะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้ขึ้นมาปุ๊บติดแค่น m e m a 1 0รนะครับโดนชกัดเอาไว้อยู่ตรงนี้ที่แนวต้านมาหกสี่สามรดังนั้นต้องผ่านทั้ง2องโซนด้วยกันก็คือ6 4 300 6 4 6 7้อ่หแถวๆนั้นเนาะเออแล้วก็ต้องผ่านเส้นกดสำคัญก็คือเส้นนี้นะครับที่วิ่งลงมานี่ะจากข้างบนนี่นะวิ่งลงมาเป็นเวทลงมาตรงนี้นะครับถ้าวิ่งหนี ฟันธงตอนนี้ก็ต้องยืนเหนือ6-5ขึ้นไปอ่ะหกห้าหกเนี่ยต้องยืนเอาไว้ให้ได้ก่อนแล้วถ้ามันเริ่มยืนได้อาจจะเป็นขัญญาณกับตัวทีนี้ไทม์เฟรมเดยผมก็ไม่แน่ใจว่าตรงนี้มันจะเป็นแนวรับที่จะยืนอยู่ได้หรือเปล่าเพราะว่าพอมาลองตีแค่นดูเอ๊มันลงมาทดสอบแนวรับแล้วดังนั้นตอนนี้จุดเนี้ย เส้นนี้ที่ลงมากระชากลงมาเนี่ยแอบรุนว่าตรงนี้จะเป็นจุดกลับตัวนะของไอ้ชัยที่มันเป็นบูลิดไดเวอร์เจนที่ดันราคาขึ้นมาเนี่ยนะครับแอบรุนว่าโซนนี้จะเป็นโซนสุดท้ายที่มันจะลงมาเออถ้ามันลงมาถึงแค่ตรงจุดนี้ก็คือศูแล้วก็อาจจะค่อยๆกลับตัวขึ้นไปแต่ถ้าเกิดว่าตรงนี้ลงมาอีกย่ำอีกชักรอบได้ไหมแล้วอาจจะลงมาย่ำถึงแบบ 63อะไรประมาณเนี้ก็ถือว่าถึง0.58แล้วก็เป็นจุดที่มีโอกาสกลับตัวได้เช่นกันนะครับตรงนี้ก็ดูแน่จะมีลุน้นแต่ถ้าเกิดว่ามันทำโลวาโลลงมานะครับก็อย่าให้มันหลุดโลต่ำกว่าตรงนี้ลงมานะ60,000หรือแบบหลุด0.78ไปอย่างเงี้ยถ้าหลุด0.78ไปแปลว่าเนะี่ยคุณจะได้เก็บของโซน55นะตามที่ผมบอกตอนนี้โซนที่มันมีที่ เราจะได้เก็บของกันเนี่ยก็คือหกสองหกสามถูกไหมหกสองตรงนี้หกสามตรงนี้นะครับเอออาจจะถึงหกสิบสี่ตรงนี้ก็ได้ก็คือตรงนี้ไม้หนึ่งผมมองตรงนี้ว่ามันเป็นไม้หนึ่งไม้2องเนี่ยเรามองไว้ที่โซนห้าเก้าหกสิบตรงนี้ถ้าหลุดเอห้าอตรงนี้มาเนี่ยเรามาเก็บที่ห้าเก้าหกสิบตรงนี้อันนี้คือประการด่านสุดท้ายเอ้ยก่อนด่านสุดท้าย ส่วนอันนี้นะครับถ้าลงมาทำ lower low ต่ำกว่า low เดิม56ลงไปมันก็น่าจะอยู่แถวๆ5 56ตรงนี้แหละที่เป็นประการด่านสุดท้ายแหละพอถ้าหลุดอีประการด่านสุดท้ายตรงนี้ไปเนี่ยตรงนี้ที่มองแม่งคือ two top แล้วแล้วกลายเป็นสัญญาณที่เปลี่ยนเท e นเลยกลายเป็น BTC bearish ทันทีแล้วก็ไม่ได้ไปต่อแล้วเอออันนี้คือมุมที่แบบตลาดจะชิบหายก็คือหลุดตรงนี้แหละไอวกที่มึงมองต่ำกว่า55เนี่ยมึงบอกเลยแนะว่า ตลาดหมีมึงมาแล้วอาจจะไปบินอีกทีหนึ่งสี่ปีหน้าหลังฮะวิ่งเลยเออดังนั้นคือตรงนี้ปาดิแฮเท่านั้นที่จะช่วยได้นะครับว่าถ้ามันหลุดตรงนี้ไปนี่ลุ้นปาดิแฮแล้วจะมาจบที่เท่าไหร่สี่สิบหกไหมถ้าสี่หกนี่กว่าจะขึ้นอีกทีหนึ่งอาจจะไปขึ้นแนถวโนเวม ber d ดซ ember เลยแล้วเ e c ember แม่งก็ทุบอีกเออแล้วก็ไปขึ้นอีกทีหนึ่งนูนหลังหลังคิดมาปีใหม่นูน่นตรงนั้นไปขึ้นตรงนูน้น ครึ่งปีที่เหลือตรงนี้มีทั้งปีแน่นอนถ้าหลุดตรงนี้เพราะกว่าจะลงมากว่าจะกลับตัวกว่าจะลีลาใช้เวกว่าจะปรับฐานหนีเอสไอเอทั้งหกเส้นได้เนี่ยขึ้นอีกทีหนุนทันวาหนุนเท่ๆนูน้นเนาะดังนั้นก็ลุ้นภาวนาให้แม่งจบเร็วๆแถวนี้เหอะอย่าลงไปเยอะกว่านี้ถ้ามึงลงมาถึงเส้นเอ a เอสองร้อยได้ไหมได้นะ ยีเวองร้อยอยู่แถวห้าตรงนี้นะแตะปุ๊บเด้งปั๊บอะไรอย่างนี้ก็โอเคเนาะเอออ่ะทีนี้มาต่อกันในฝั่งของอีเทอร์กันบ้างนะครับอีเทอร์ก็คือลงมากลับมาอยู่ในกรอบเช่นนี้ยังไม่ได้ไปไหนในทำเฟรมเดนะเออเบรกเมื่อวานก็เฟกขึ้นไปนะครับเฟกปั๊มดัมกับลงมาใหม่พยายามจะขึ้นกลับตัตไปใหม่นะทั้งสีชั่วโมงล่าสุดแต่ก็เฟกใกลกับลงมาอีกนะครับก็ คงยังไม่ได้ไปไหนจนกว่าอ e ีข่าวที่ประกาศ etf จะจบนะว่าแบบเออจะเริ่มเมื่อไหร่อะไรประมาณนี้อันนี้คือในมุมมองผมว่ามันก็คงจะแถวแถวสิงหานั่นแหละเออแล้วช่วงนั้นเอาคอยก็จะได้มาพร้อมๆกันไปเลยทีเดียวแล้วสิงห์จะแบบประกาศว่าเออจบเงินเฟอ้อแล้วนะอันนี้ไลท์ชิงเวทขึ้นปุ๊บจบลงสุดถึงข้างล่างของไลทิงเลยเรียบร้อยนะครับดังนั้นแพทเทิร์นไลทิงตรงนี้จบแล้วตอนนี้ที่เหลือก็คือ จะลงมาดิ่งลงมาที่โลเดิมตรงนี้แล้วทำโลว่าโลหรือว่าจะเปิดสัญญาณกับตัวอะไรแถวๆนี้ให้เราเห็นหรือเปล่ายังไม่รู้นะแต่ว่าถ้าเบรกตรงนี้ได้ก็ขึ้นมาเจอที่สามพันหกอีกรอบหนึง่งนะมาที่บ n b นะครับตอนนี้ก็สัญญันกับตัวแม่ค่อนข้างชัดเหมือนกันนะครับแต่ว่าราคาไม่ได้ขึ้นไปตามสัญญาณดังเปิดโดจิฉลับเขียวแดงสลับกันไปอยู่กันมาอยู่ตรงนี้ยังไม่ได้หนีถ้าหนีห0 0ได้ขึ้นถ้าหนีหลุด ต่ำกว่าโลเดิมที่579ลงมา560นะครับแล้วก็จะวิ่งเป็นเทรนแบบนี้เลยนะดังนั้นตอนนี้ก็ระวังกันนิดหนึ่งตรงนี้ก็มีลนะักษณะเหมือนแบรคแฟกถ้าเบรกตรงนี้ดาวลงมาก็ลงมาแตะข้างล่างแถวนี้แหละส่วนเอได้นะครับก็ใช้เวออกข้างไม่ได้ไปไหนเหมือนกันนะยังอยู่ที่กรอบ3 7 0 0 3 8 0 0 8แถวๆนี้นะแนวต้านที่จะหนีออกไปนะครับตอนนี้ก็ต้องดูว่า โซนนี้อันนี้เบรกแล้วนะครับจุดหนึ่งเบรกออกมาแล้วพยายามจะขึ้นต่อก็อาจจะมาเทสที่ไฮเดิมก่อนนะครับไฮ <Hi S 1> เดิมก็จะอยู่แถวๆประมาณ4,000นั่นแหละ0.4 3976อะไรประมาณนี้ก็เบรก0.4ได้ค่อยว่ากันตรงนี้อาจจะมีดับเบิลวอททอมให้รู้สึกว่าเออได้กลับตัวนิดนึงแต่ว่าแนวต้านก็ถ้าชนกูก็ไม่ผ่านนะ4,2 0 0เนี่ยนะอ่ะทีนี้มาดูเหรียญอื่นๆกันนะวันนี้มีจัดหมีนะครับ จัดหมีเช่นกดตรงนี้เบรกขึ้นมาดัมกับลงมานะครับเราก็มาตีเช่นประมาณนี้แทนมองเป็นลักษณะของบอดดิ้งดาวเนาะเออพอเกิดบอดดิ้งดาวก็แปลว่ามันก็มีโอกาสที่จะเริ่มหาทางกลับตัวตรงนี้เห็นไหมเกิดอะไรขึ้นลงลงลงเริ่มยกขึ้นตรงนี้นิดนึงแล้วก็ยกขึ้นนะครับตอนนี้ก็มาติดต้านและที่สามหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเนาะมีคนถามมาว่าทำไมผมแมวเหรียญขยะมาเยอะ คือต้องบอ,อกว่าทุกวันนี้เหรียญที่มันเกิดใหม่ในแต่ละวันน่แม่งมีเป็นแบบเยอะมากถ้าคุณไปเล่นในเชนของฝั่งไอโชล่าเนี่ยคุณจะเห็นว่าโอ้โหเหรียญขยะแม่งมีแบบเป็นพันพันเหรียญเลยแล้วออกใหม่แม่งแทบจะทุกวันคือเงินมันก็มีมีไปจมกันอยู่ในนั้นเยอะแหละซึ่งถามว่าควรจะให้เป สามสิบเหรียญอาจจะมีเหรียญหนึ่งที่แม่งบินอีกเหรียญอีกยี่ิบเก้าเหรียญที่เหลือแม่งเละคุณจะเอาไหมคุณจะเสี่ยงไหมเอออันนี้คือความเสี่ยงของคุณเองนะผมเอามาพูดได้นะแต่ว่ามันก็อาจจะจบไม่สวยอะไรประมาณนี้ยผมอาจจะซวยแบบเอ้คุณเอาเหรียญน,นี้มาอยากให้คนเล่นนู่นนี่นั่นเดี๋ยวก,กูซวยอีกนะดังนั้นผมก็จะไม่พูดถึงเหรียญที่มันแบบยังไม่แจ้งเกิดแล้วกัน โอกาสที่มันจะขึ้นไปสองแสนสองล้านไปเซนหรืออะไรนี้มันมีเว้ยแต่ว่าแม่งแค่วีเดียวอ่ะคุณขายทันมันหรือเปล่าล่ะเออถ้าเข้าทันขายทันมันก็ก็รวยเออก็ไปลองเสี่ยงเอานะครับส่วนอันนี้เราก็จะเน้นทางด้านเทคนิคเข้าไม่ได้เน้นทางด้านแบบรวยทางรัดถ้าเน้นรวยทางรัดจริงๆอ่ะคุณเข้าไปเลยคุณเอาไปเขาเรียกเอาเงินไปจุ่มไว้ในนั้นนะเน,น่ยเหรียญละหนึ่งดอนหนึ่งดอนหนึ่งดอนเนี่ยเออสิบดอนก็ไนดะ้ เดือนลสิบดอนนะครับถ้าโชคดีขึ้นสองร้อยวิเนแม่งรวยเลยนะเว้ยแต่แม่งจะเป็นโอกาสที่คุณจะได้เหรียญน,นั้นหรือเปล่าแค่นั้นเองอะคุณก็เอาเงินไปทิ้งไปเรื่อยๆอะถ้าโชวดีสิบเหรียญคุณอาจจะได้จัดพอตมากับมาสักเหรียญน,นึงก็ก,ก็ก็อาจจะฟุกเออแต่สิบเหรียญก็คือเข้าไปปุ๊บอาจจะตายเลยก็ได้อยู่ตรงนั้นแล้วก็ล่วงยับลักภูหรืออะไรต่างๆแม่งเกิดตลอดเวลาวงการเนี้ยทีนี้มาดูที่น้องจัดหมีนิดน,นึงนะครับจัดหมีบอกว่าไง คุณดูอ่ะนะนี่มันขึ้นมากี่เวสแล้วหนึ่งสองสามนี่สี่นี่จบแหาแล้วมั้งเนี่ยเกฟสามอยู่นี่นะสี่อยู่ตรงนี้นี่ขึ้นแห่มานี่ตอนนี้แม่งเป็นขาเอแน่นอนอีขาเอเนี่ยหนึ่งสองสามเนี่ยขึ้นสี่ลงแหาหรือเปล่าหรือถ้าโชคดีตรงนี้อ่ะเป็นนับเป็นสามนหนึ่งสองสามแล้วตอนนี้อาจจะขึ้น b กลับขึ้นมาซึ่งถ้าขึ้น b กลับขึ้นมาแล้วสามารถเบรกนะครับเชนกดตรงนี้ไปได้เนี่ย โอเคมึงอาจจะไปได้สวยไปได้ต่อเป็น b ีชะตองเป็นอะไรก็ว่าไปแต่ถ้าขึ้น B ขึ้นมาดูตรงนี้เนี่ยเบรกแนวต้านไม่ได้แปลว่าไอ้ขา A ตรงนี้ที่นับหนึ่งสองสามยังไม่จบนาจะขึ้น4ี่ตรงนี้ลง5้าต่อแล้วก็ค่อยมานับ b ให้คุณครึ่ง B ีเราก็ไม่รู้เป็น B ีชตองหรือ B ปกตินะดังนั้นก็แล้วแต่ดวงแล้วกันนะตรงนี้นะครับอาจจะเป็นสัญญาณรีบ้าในทม์เฟรมเดย์อยู่ค่อนข้างจะดูดูมีแนวต้านค่อนข้างเยอะอยู่นะเนี่ยเห็นไหม ขึ้นมาปุ๊บติด ema สองร้อยเนี่ยชะกัดดาวลุงแล้วเนี่ยบอดิ่งดาวก็คือน้องเบรก3า0 0มื่นห้าขึ้นมาถึงได้ไปต่อถ้าเบรกขาดมื่นห้ไม่ได้แตะปุ๊บล่วงปับ๊บนะครับอะไหนก็อยากได้ขยะก็มีเลยนะครับทั้งปี o ป l e ทั้ง jet ตมีเนี่ยนะจะมองว่ามันขยะมันก็ไม่ขยะหรอกถ้ามันเป็นขยะมันไม่มีสินทรัพย์ที่มันจะวิ่งขึ้นมาได้เงินขนาดนี้หรอกนะครับดังนั้นทุกเหรียญเนี่ย มันก็ต้องมีปัจจัยนะครับที่ทำให้มันสามารถวิ่งขึ้นมาได้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยนะีเออก็ถ้าคุณนับอ่ะแม่งก็นับไม่ได้หรอกตรงนี้คุณมองอย่างนี้ดีกวนะ่าหลุดโป๊ะลงมาเดี๋ยวตรงเนี้ยขึ้นรีเทสแ่ะเก้าพันถ้าไม่ผ่านแม่งลงต่อไนะอ้ปีเปิลเนี่ยหรือถ้าเกิดชนที่เช่นนี้นะแบบเบรกออกมาไม่ได้ก็ชนตรงนี้ก็ล่วงต่ออีกเหมือนกันแต่ถามว่าตรงนี้มีสัญญาณกลับตัวอย่างมีแล้ว แต่ตรงนี้คุณก็ต้องมองก่อนว่ามันก็เคยเป็นแนวรับสามเหลี่ยมมาก่อนแปลว่าตอนนี้มันเข้าสู่ขาลงไหมแต่ตอนนี้เบรกออกมาแล้วพยายามจะกลับขึ้นมาก็ต้องมาชนที่เช่นนี้แหละงั้น่นนี้ผมปิดทิ้งไว้แ่้ขึ้นมา EMA ยี่สิบกัดไว้อยู่นะครับถ้าผ่านมาได้จะมาเจอที่เก้านผ่านเก้าันไม่ได้ลงต่อวิ่งใช้เวดาวไปนะ,ะมาดูดอทกันอดอทอยังวิ่งลงอยู่แต่ คุณจะเห็นาตรงนี้มันเริ่มกลับตัวขึ้นมานะแล้วก็เช่นกดเนี่ยผมว่าน่าจะตีไว้ด้วย Timeframe d a กกดเนี่ยลงทะลุ Bottom มาแล้วนี่นะครับแตะ Bottom มาแล้วเริ่มสัญญาณกลับตัวมาแล้วนะครับแปลว่าตอนนี้ต้องลุ้นว่าจะผ่าน EMA 200กับ e อ a 200 <c oughs> ไปได้หรือเปล่านะครับโอกาสกลับตัวขึ้นมาก็คือโชนหมื่นสามถ้าผ่านหมื่นสามได้มาเจอที่หมื่นสามพันแปดหรือประมาณโชนหมื่นสี่ผ่านหมื่นสีไม่ได้ลงต่อเออนะ จ้าดอตรงนี้ก็เป็นสามเหลี่ยมกดลงมาเรื่อยๆนะก็ถ้ามันหลุดตรงนี้มาก็ยังมีโซนเก้าพันหมื่นหนึ่งตรงนี้รับเอาไว้อยู่อีกโซนหนึ่งแต่ว่าคิดว่าถ้าลงมาถึงตรงนั้นอาจจะไม่ค่อยสวยแล้วเพราะว่าอะไรตรงนี้คุณดูดิโซนเนี้ยเห็นไหมถ้าคุณตีโซนนี้มาเนี่ยปึ๊บแล้วคุณนับเนี่ยหนึ่งสองสามถ้าหลุดตรงนี้ไปจะเกิดอะไรขึ้นก็วิ่งลงข้างล่างนะ h e a d and Shoulder อันนี้ค่อนข้างชัดนะ หลุดปุ๊บลงปั๊บนะครับช็อตปุ๊บเลยนะเออแต่จะลงไหมไม่รู้นะพ่อพ่อหลอนเราจะเอาไงไม่รู้นะครับพ่อหลอนจะจะช่วยไหมหรือพ่อหลอนจะช่วยทุกนะอ่ะ,ะชิบะอินูเหมือนกันเลยนะครับลงมาเทสลงมาเทสนะครับแล้วก็ตอนนี้ถามว่าหลุดหรือยังหลุดไปแล้วเนี่ยชิบะหลุดหลุดใต้เช่นแนวรับตรงนี้ไปแล้วเช่นโลเดิมเนี่ย ตอนนี้จะกลับขึ้นมารีเทสหนึ่งแปดสามสามแล้วก็ยังมีเช่นกดด้านบนตรงนี้นะที่กดลงมาเนะี่ยยอดเขานะครับโซนสามหมื่นเกือบๆถึงเนาะทิ้งก่อนนะครับสองพันเก้าทิ้งลงมาตอนนี้ก็ลงมาเทสโลเดิมขึ้นไปไม่ผ่านโซนพันเก้านะโซนไม่ผ่านโซนพันเก้าวิ่งกลับลงมาใหม่ยังพยายามที่จะอยู่ในโลนะครับหนึ่งจ็ดขีสอง ถ้าเริ่มหนีรีบาวกลับออกไปได้แล้วไปยืนเหนือพันเก้าได้ถึงจะเริ่มเป็นสัญญาณกลับตัวขึ้นไปฟอกกี้ฟอกกี้ก็โดนกดลองอมานะครับใช้เวอออกข้างนะตอนนี้แนวรับอยู่โซน16ื่นแล้วก็อีกโซนหนึ่งที่เป็นโซนแนวรับเก่านะครับตรงนี้ก็จะอยู่ที่าาประมาณชักหมื่นสี่กว่าก็มีสองรับแล้วกัน1 6ื่นหกสนะครับถ้ามันลงมาก็ ลุ้นแล้วกันนะว่าถ้ามันเด้งกลับไปได้ก็เป็นขัญญาณกลับตัวแล้วนะอนะปะเ,เ,เ,เปเปนะครับเปะเป๊ยังเป็นดาวเทนอยู่แต่ว่าตอนนี้เราจะเห็นว่ามันก็เป็นการพยายามเบรกเอาออกไปอยู่พยายามจะหนีออกจากกรอบแนวต้านนะชนไม่แานชนไม่แานนะครับตอนนี้ก็ตกกลับลงมาใหม่มีกรอบแนวรับเป็นสามเหลี่ยมอยู่ที่โซนบริเวณด้านล่างตรงนี้เนาะเออถ้าเบรกหนีไปได้นะครับก็ ยืนเหนือ1160ขึ้นไปนะครับก็จะวิ่งมาชนไฮเดิมชนประมาณสอ0พันสองเออแราผ่านพันสองได้เจอกันพันสองห้าสิบหกสิบตรงนี้แล้วก็ไปละไปเลยนะตรงเนี้ยอาจจะมองเป็นขา A ไม่หนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยจบห้าละตอนนี้คอนซลิเดตนิดนึงแล้วเดี๋ยวขึ้น B ต่อเออแต่ B จะไปได้ขนาดไหนไม่รู้เพราะว่าตัวนี้ถ้าให้นับจริงๆเนี่ยคุณก็ดูเนี่ยไอเนี้ยเว็ หนึ่งลงสองนี่สามอยู่นี่เห็นไหมสามอยู่ตรงนี้สี่ห้าเห็นไหมยกห้าขึ้นมาตรงนี้นะเอออาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้แล้วก็ตอนนี้เป็นขาเอนะครับลุ้นขึ้นขาบแล้วก็ลงสี่แล้วนะสำหรับเปเป้คิดว่าน่าจะหมดนะครับรอบนี้ถ้าเบรกขึ้นมาได้ขึ้นถึงเท่าไหนออกให้หมดอมบมบอ บองเนี่ยกดยับลงมากับมาที่โลแถวแถโลเดิมตรงนี้นะออโซนโลเดิมนะครับก็มีการแตะขึ้นมานะครับจากโซนโลเดิมนิดนึงตรงนี้นะแถวหนึ่งเก้าหกนะครับตรงนี้ก็เป็นโลเดิมแถวประมาณหนึ่งเก้าหกสาเนาะก็เป็นจุดวัดใจถ้าเกิดยืนตรงนี้ไหวเบรกตรงนี้ออกมาได้นะครับวันรุ่งขึ้นอาจจะได้เห็นหมาบ้องบินแล้วตรงนี้ใกล้ล้ว เ็นไหมเนี่ยแค่นกดตรงนี้นะครับเบรกไปแป๊บเดียววิ่งกลับลงมาแนละ้วก็ต้องดูกันว่าจะออกไปยืนได้ไหมถ้ายืนได้น่าจะไปต่อนะครับก็กลับตัวขึ้นมาที่โซนเดิมตรงประมาณสองพันสองนะครับสำหรับมาบลองต่อมาที่น้องบอมน้องบอมนะครับกดลงมาตรงนี้แนวต้านอยู่นี่อันนี้มองเป็นลนักษณะชั้นแนวขาลงเออ แล้วก็แนวรับตรงนี้อาจจะหลุดบ้างกลับมาบ้างอะไรเงี้ยใชเวออกข้างแล้วก็ยกมาต่อแล้วกัน่ะดังนั้นตอนนี้นะครับสัญญาณตอนนี้มีลักษณะของ4ชั่วโมงมีการเบรกตรงนี้ออกมาอาจจะใช้เว์ออกข้างค่อยๆไต่กลับข,ข,ขึ้นไปนะครับถ้ามันไม่วิ่งกลับลงมาทำโลว์โลก็น่า oh จะค่อยๆข,ขึ้นแล้วเหมือนกันทีนี้จะมีใครแชทแชทนี้ก็ลงมา1,500นะครับ ค่อยๆมีสัญญาณกลับตัวขึ้นใหม่ทีละนิดททละนิดฮารฟเมเดย์ day, นะครับก็ปิดตรงนี้ก่อนแล้วฮารฟมเดย์ day, ตรงนี้จริงๆมันก็กดลองอมานะครับกดลงมาตรงนี้ก็เหมือน falling w e ทเหรอเห็นไหมแหลมมาเลยดังนั้นแปลว่าถ้าเกิดมันเริ่มที่จะไม่ไลงต่ําสุดหรือถ้ามันยังลงมาถึงพันนี่ก็เก็บพันเพยพอแตะตรงนี้อาจจะเด้งกลับขึ้นมาแล้วก็เบรกขึ้นไปข้างบน และนะครับไบิดนะไอ้นี้ก็คล้ายๆกันนะกดลงมาตรงนี้แบบนี้นะครับแล้วก็จะบอกค่ยโซนนี้เป็นอย่างนี้ไหมเออก็พอดูได้นะก็เป็นเวทอีกแบบหนึ่งนะก็ต้องรอนหนีกรอบด้านบนขึ้นไปนะครับโซนประมาณพันห้าตรงนี้นะเบรกพันห้าพันหกได้ก็ได้จะลุ้นกับตัวขึ้นต่อนะครับนะ ไปดูกันต่อนะครับสำหรับวันนี้มีใครมา Convex หรอ c v x นะครับ M เนอะแล้วก็ h t Bake นี่นะก็เป็นเหรียญแบบที่ดูแล้วมาเฉพาะตอนส่วนนั่นแหละส่วนโซลแน่นี่ไปแล้วเนะี่ยเห็นไหมแนวรับขาขึ้นเช่นนี้แม่งหลุดลงไปแล้วตอนนี้ก็ลงมาเจอโซนร้อยสามสิบแล้วนะครับเช่น e ma สองร้อยนะ รับไว้ครั้งที่หนึ่งรับไว้ครั้งที่สองรีเจ็คนะเด้งขึ้นไปไม่ผ่านแนวต้านทำเฟมเดย,ยังดูไม่จืดเท่าไหร่นะเช่นกดตรงนี้ก็ยังมองเป็นชั้นแนวขาลงเห็นปะเออแต่ตอนนี้โลเนี่ยมันลงมาทําโลเดิมแล้วแล้วมันยังไม่หลุดนะครับดังนั้นถ้ามันลงมาเทสอีกรอบนึงหลุดต่ำกว่าร้อยี่แปดจุดหกตรงนี้ไปเนี่ยไปยาวแล้วนะโซลาแน่นะเออแต่ว่าถ้าโลเดิมตรงนี้เริ่มยืนไหว และรับไหวนะครับเบรกไฮเดิม e um, ขึ้นไปได้ที่ประมาณ141.3เนี่ยน่าจะเป็นสัญญาณกับตัวของโซล a า,าแน่แล้วเหมือนกันจุบจุบนี้ก็คล้ายๆกันลงมาเทสเทสเทสไม่หลุดนะค่อยๆขึ้นมากดลงมาจากตรงนี้กดลงมาจากตรงนี้นะครับแล้วก็มีกดของอยู่ตรงนี้นะครับ ถ้าใครชื่นชอบก็กดสามนะครับตรงนี้เ,ออเริ่มที่จะพยายามที่จะเริ่มกลับตัวขึ้นมาแล้วสำหรับนองจุกนะเพราะว่าหลังจากที่มันทาตรงเนี้ยเราก็มองแล้วว่าเอ้ยนี่มันก็เป็นลักษณะของแบรฟ f l a นี่นะลงมาปึ๊ดๆๆลงไปแบบนี้นะครับก็อาจจะจบแล้วหรือเปล่าไม่รู้นะถ้าดูเป้าตรงนี้อาจจะยังไม่จบแต่ถ้าจบอันนี้ก็คือจบชีวิตนะ ขาเฉยนี่ถ้าลงมาถึงตรงนี้แม่งหลุดโลไปแล้วดังนั้นไม่ได้เกิดแล้วตรงนี้จริงๆก็ทำโลว่าโลไปแล้วนะดังนั้นก็อย่าให้มันแย่กว่าน,นี้เลยนะครับถ้ามันแย่กว่าน,นี้ก็คงไม่ได้มกลับมาได้ง่ายๆแล้วนี่นะลงมาถึงนี่เลยจบชีวิตดังนั้นตอนนี้เส้นปะเฉีฟ้าจะเป็นตัวช่วยชีวิตก็อาจจะอยู่แถว0.4 0.5แถวๆนี้ถ้ามันยังลงต่อแต่ตอนนี้ทำเฟรมเดย์เนี่ยมันลงบัตทอมไปแล้วเนะี่ยเปิดแท่งกลับตัวมาแล้วเนี่ย ดังนั้นคิดว่าจุบเนี่ยน่าจะค่อยๆกลับตัวขึ้นเหมือนโชลาแนแล้วกันนะครับมาที่ตอนเมื่อกี้เหมือนมันมีข่าวดีเออเนี่ยตอนเบรกออฟออกมาแล้วเห็นไหมในที่สุดที่เรารอกันมาอย่างยาวนนนแท่งนี้นะครับแท่งนี้ตอนบอกกูออกมาแล้วเว้ยเออนีออกมาแล้วดังนั้นตอนนี้ก็คือถ้าปิดแท่งแบบนี้เฉยๆนะครับคิดว่าตอนน่าจะไม่รู้นะ จะย่อกลับมารีเทสฐานนิดนึงแล้วค่อยไปไหมก็ได้นะหนึ 1, 1, ่งหนึอย่าหลุดอย่าหลุดกลับลงมาแล้วกันถ้าไม่หลุดกลับลงมาตอนก็นะ่าจะค่อยๆไต่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ไม่ได้มีขัญญาณแบรดอะไรตรงนี้ก็เบรกไฮเดิมขึ้นไปแล้วในรับ1นึ0งยมายืนเนี่ยด้อมมๆองแถวเนี้ยแล้วก็ปั๊มออกไปนะครับดังนั้นตอนน่าจะมีโอกาสขึ้นต่อนะเฮนเดล อพเพนเดิล uh, ตรงนี้ก็เบรกออกไปตรงนี้ก็เบรกออกไปนะครับก็ขึ้นมาตั้งฐานได้เฟกเอานิดหนึ่งปั๊มกลับขึ้นไปก็เปิดสี่ชั่วโมงมาเปิดแท่งกับตัวทดสอบแนวรับอีกหนึ่งรอบ EMA อยู่ด้านล่างนะครับหกอาจจะเทสหอีกรอบนึไม่รู้นะเออแต่เมื่อวานนี้ที่เตือนไป TRB เนี่ยใครที่ชอตทันก็ดีใจด้วยนะครับเพราะอย่างที่บอกคือ กูดเดาแล้วมึงต้องเฟกเฟกไปนี่ปืดขึ้นมาอย่างสวยลงมายังไงลงมาอย่างแมวเลยปิ้วยงไงนะครับอันนี้ก็เหมือนกันขึ้นไปตอนที่บอกในคลิปไอ้เน,นี่มึงหลอกกูแน่นอนอ่ะสุดท้ายลงมานะครับแล้วก็ขึ้นไปใหม่แล้วก็ลงมาใหม่ก็แบบเฮ้ยอีนอนี้เหรียญน,นี้แม่งโหดดังนั้นเนี่ยมึงจะทอตจะลองเหรียญน,นี้มึงต้องคิดดีๆนะเออมือไวนะ ไปเปิด X เ,เยอะไม่ได้นะเหรียญนี้ลากแตกนะเออนะงนั้นตอนนี้นะครับก็จะบอกว่าลักษณะของมันเนี่ยมันเบรกออกมาก็จริงแต่ว่าพอมาดูใน Time f ท a m e ฟ d y คุณเ็น Rejection ใหญ่ขนาดเนี้แท่งนี้ขึ้นไหมก็ Rejection ลากกลับลงมาเยอะขนาดเนี้แม้ว่าสัญญาณมันเหมือนมันจะอยากขึ้น,นคุณดูเดิไอ้นี้แม่งตัดลงแดงมาแล้วไอ้นี้บอกกูลุ้นขึ้นอยู่อีกหนึ่งรอบไอ้นี่ร ยังไม่ได้กลับมายืนเหนือศูนย์กูย,ยังไม่เปิดรองกับมึงหรอกนะแต่ว่ามีเปิดสัญญาณกับตัวมาเล็กน้อยนะครับส่วนไอ้ชายมายืนอยู่โซนห้าสิบปริมปริมไปต่อได้หรือไม่ได้ก็มาลุ้นเอาดูแล้วกันนะครับแต่ว่าในลักษณะแบบนี้ตรงนี้เนี่ยไอ้สองไส้ตรงนี้นผมไม่ค่อยชอบเลยเออมันเป็นไส้ที่น่ากลัวมากทําเป็นมันเนี่ยนะ ปิดขึ้นมาลงมาอย่างเงี้ยขึ้นเป็นขาเบียล้ลงชี้อ่ผมก็ไม่รู้แต่ว่าแท่งเนี้ยแท่งเดือนที่แล้วถือว่ายังเป็นแท่งที่ยังมีวอลุ่มเข้ามาอยู่นะครับก็ยังดูค่อนข้างดีแท่งวีคเนี่ยเปิดแท่งแดงกลับตัวมาแบบเนี้ยนะครับถ้าลูดกลับลงมาอีกนิดนึงเนี่ยก็คือแบริ่งกราฟฟิงก็อาจจะลงต่อก็ได้เออตรงนี้ยังไม่ได้บอกชัดเจนว่าตัดขึ้นแม็กดีเว็บเทยังเบรกฮะตรงโซนกลางไม่ได้ยังไม่ขึ้นอใาชา่ยังยืน50ไม่ได้ก็ยังไม่เล่น นะครับรอเอาชัวร์ก่อนดีกว่าตอนนี้แม่งยังแบบสองจิตสองใจมากราคาตอนเนี้จะหลุดยี่สิบไม่หลุดเลยเนี่ยขึ้นไปอหลุดลงมากลับขึ้นไปใหม่ลงมาใต้ยี่สิบลงมาห้าสิบใหม่คือแบบเหมือนมันต้องอากจะใช้เวย์ away, เพื่อลงต่อหรือเปล่าไม่รู้นะครับหรือจะขึ้นม่อีกทีนึงให้มันเป็นลนักษณะของขา B ที่เป็น B ีชะตองขึ้นมาแล้วก็ค่อยลง C ใีใหญ่จบหรือเปล่าแต่อย่าลืมตรงนี้ สัญญานแบ i ิชนะครับก็คิดว่ามันก็ยังเบรกออกไปไม่ได้แล้วกันตรงนี้นะครับก็อาจจะโดนตบลงอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับยังไงก็เรามาระวังแล้วกันนะในคืนนี้ก็หากใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ Share, กด subscribe กดกระดิ่งติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาดในการวิเคราะห์รุ่งขึ้นยังไงก็อยากจะให้วิเคราะห์เหรียญไหนก็ทิ้งชื่อเหรียญไว้นิดหนึ่งแล้วกันนะครับวันนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ <Okay. S 1> ขอบคุณครับ